สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่อง EMSA Channel นะครับก็เปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ iPhone 11ทั้ง3รุ่นหลายคนก็กำลังรอให้ iPhone รุ่นเก่ามีการปรับลดราคาซึ่งก็แน่นอนว่า iPhone ทุกรุ่นจะมีการลดราคานะครับแต่ว่าที่ลดราคาแล้วให้ตอนนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของ iPhone 8ที่จะเหลือราคา 15,900 เท่านั้นนะครับ iPhone 8 Plus ก็จะเหลือ 19,900 แล้วก็ iPhone XR ก็จะเหลือ 21,900 บาทนี่เป็นราคาอ้างอิงของเว็บไซต์ Apple ใครที่อยากจะซื้อก็ไปสั่งซื้อออนไลน์กันได้นะครับส่วนถ้าจะไปซื้อที่ร้านค้าอื่นไม่ว่าจะเป็นศูนย์ AIS 2หรือว่า Dtac ก็จะยังเป็นราคาเดิมอยู่นะครับจะยังไม่มีการปรับลดราคาน่าจะเป็นเดือนหน้าเดือนตุลาถึงจะมีการปรับลดราคาทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เรามาดูราคาของ iPhone XS แล้วก็ iPhone XS Max กันก่อนนะครับ2รุ่นนี้ก็ได้มีการปรับลดราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ราคาเครื่องเปล่าเราจะต้องไปซื้อที่ศูนย์Apple Store ที่ไอคอนสยามนะครับซึ่งก็ได้มีการปรับลดราคาหน้าร้านในแบบเครื่องเปล่าลงแล้วทั้ง2รุ่นเลยนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรจากทั้ง3ค่ายมือถือก็จะมีการลดราคาให้เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะบอกถึงราคาเครื่องเปล่าแล้วก็ราคาเครื่องพร้อมโปรอัปเดตล่าสุดวันนี้วันที่13กันยายนปี2019นะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นดูราคาเครื่องเปล่าของ iPhone XS แล้วก็ iPhone XS Max ที่มีการปรับลดราคาลงมากันก่อนนะครับโดยถ้าเราอยากจะได้ราคานี้ก็จะต้องไปซื้อที่ไอคอนสยามเท่านั้นนะครับเพราะว่าที่เว็บไซต์ของ Apple ก็ได้ถอด iPhone XS iPhone XS Max ออกไปแล้วก็ไม่สามารถทำการสั่งซื้อได้นะครับถ้าถามว่าลดราคาเยอะไหมนี่นะครับเป็นราคาเครื่องเปล่าที่ปรับใหม่ล่าสุดอัปเดตวันนี้วันที่13กันยายนนะครับสำหรับ iPhone XS รุ่นความจุ 64GB จากราคาเดิม 39,900 นะครับก็ลดราคาให้เหลือ 31,900 ส่วนความจุ 256GB จากราคาเดิม 45,900 ก็จะลดราคาให้เหลือ 37,900 แล้วก็รุ่นความจุ 512GB จากราคาเดิม 53,900 ก็จะลดราคาให้เหลือ 44,900 นี่เป็นราคาเครื่องเปล่านะครับสำหรับ iPhone XS หลังจากที่ iPhone 11ได้มีการเปิดตัวก็ได้มีการปรับลดราคาที่หน้าร้านแล้วนะครับส่วน iPhone XS Max ก็ลดราคาให้เช่นเดียวกันนะครับโดยเริ่มกันที่ความจุ 64GB จากราคาเครื่องเปล่า 43,900 ก็ลดราคาให้เหลือ 35,900 นะครับแล้วก็ความจุ 256GB จากราคา 49,900 ก็จะเหลือ 41,900 บาทนะครับแล้วก็รุ่นความจุ 512GB จาก 57,900 ก็จะเหลือ 48,900 นะครับนี่เป็นราคาของเครื่องเปล่าสำหรับ iPhone XS แล้วก็ iPhone XS Max อัปเดตล่าสุดหลังจาก iPhone 11มีการเปิดตัวนะครับย้ำอีกครั้งนึงถ้าเราอยากจะซื้อราคานี้ต้องไปซื้อที่ Apple Store เท่านั้นนะครับร้านอื่นๆทั่วไปไม่ว่าจะเป็น AIS 2หรือ Dtac เขายังไม่ได้มีการลดราคานะครับใครมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้ในรายละเอียดของ iPhone XS แล้วก็ iPhone XS Max ที่มีการปรับลดราคาล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่การซื้อเครื่องพร้อมโปรกันบ้างซึ่งก็ได้มีการลดราคาให้เป็นบางค่ายแล้วนะครับเราจะไปเริ่มดูกันที่ iPhone XS กันก่อนนะครับรุ่นความจุ 64GB สำหรับค่าย Dtac ก็ได้มีการลดราคาแล้วนะครับราคาเครื่องพร้อมโปรก็สามารถซื้อได้เริ่มต้นที่ราคา26,190 บาทสำหรับ iPhone XS รุ่นความจุ 64GB นะครับซื้อวันนี้ก็มีของแถมให้เป็น Power Bank ความจุ 8,000 มิลลิแอมแล้วก็ Universal Plug รวมมูลค่าของแถม 1,890 บาทนะครับซึ่งรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่จะมีให้เราเลือกของค่าย Dtac ในการซื้อ iPhone XS ก็จะมีอยู่ทั้งหมดหลายโปรนะครับเริ่มต้นกันที่โปรรายเดือนเดือนละ 1,499 บาทก็ซื้อเครื่องได้ราคา 22,690 นะครับแล้วก็จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตล่วงหน้าด้วย 3,500 บาทส่วนโปรรายเดือนเดือนละ1,099บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา 23,690 นะครับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าด้วย 2,500 บาทนะครับแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ899บาทก็ซื้อ iPhone XS รุ่นความจุ 64GB ได้ที่ราคา 24,690 นะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า 2,000 บาทซึ่งนี่เป็นโปรโมชั่นล่าสุดของ iPhone XS รุ่นความจุ 64GB อัปเดตหลัง iPhone 11เปิดตัวนะครับส่วน iPhone XS Max ของค่าย Dtac เช่นเดียวกันรุ่นความจุ 64GB ก็สามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น 28,690 บาทนะครับนี่เป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับโดยที่รายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่จะมีให้เราเลือกสำหรับการซื้อ iPhone XS Max ก็จะมีทั้งหมด3โปรนะครับเริ่มต้นโปรแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1,499 บาทก็ซื้อเครื่องได้ราคา 28,690 บาทนะครับ
จ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าด้วย 3,500 ส่วนโปร 1,099 บาทก็ซื้อเครื่องได้ราคา 3,690 บาทนะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า 2,500 บาทแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ899บาทก็ซื้อเครื่องได้ราคา 31,690 บาทนะครับจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตล่วงหน้าด้วย 2,000 บาทนี่เป็นโปรโมชั่นของ iPhone XS แล้วก็ iPhone XS Max ล่าสุดจากค่าย Dtac นะครับถ้าใครรอให้ลดราคากว่านี้ก็ต้องรอเป็นเดือนตุลาคมนะครับก็อาจจะมีการปรับลดราคาทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรจากทางด้านค่าย Dtac นะครับโอเคเราไปดูกันต่อที่ค่ายที่2ค่ายนี้จะไม่ต้องชำระค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้านะครับทั้ง iPhone XS Max แล้วก็ iPhone XS นั่นก็คือค่าย AIS นะครับซื้อ iPhone วันนี้ก็มีส่วนลดให้สูงสุด 13,500 บาทนะครับเมื่อซื้อแล้วก็สมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal Max ของทาง AIS เป็นโปร AIS Hot Deal นะครับเราไปเริ่มต้นดูกันที่ iPhone XS Max กันก่อนนะครับสำหรับความจุ 64GB ราคาเครื่องเปล่าปัจจุบันก็จะยังขายอยู่ที่ 43,900 บาทนะครับส่วนโปรโมชั่นก็จะมีอยู่ทั้งหมดหลายโปรให้เราเลือกแต่ว่าความจุ 64GB เราจะต้องจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้านะครับอย่างเช่นโปรรายเดือนเดือนละ 1,499 บาทก็ซื้อเครื่องได้ราคา 31,200 นะครับแล้วก็จ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า 3,500 บาทซึ่งก็รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราซื้อเครื่องสำหรับโปรนี้ก็ประมาณ 34,700 บาทก็ถือว่าแพงกว่าค่าย Dtac นะครับส่วนแบบเติมเงินก็มีให้เลือกเหมือนกันในรุ่นความจุ 64GB นะครับจาก 43,900 ก็จะเหลือเพียงแค่ 44,000 บาทนะครับซึ่งก็ยังเป็นราคาเดิมราคาก็ยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นแนะนำให้รอดีกว่าในส่วนของค่าย AIS นะครับส่วนความจุ 256GB ของ iPhone XS Max โปรนี้ก็เป็นโปรใหม่ล่าสุดนะครับไม่ต้องจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าจากราคา 49,900 ถ้าเราไปสมัครโปร699บาทก็ซื้อเครื่องได้ราคา 41,000 นะครับโปร899ก็ซื้อเครื่องได้ราคา 39,900 โปร1,099บาทก็ซื้อเครื่องได้ราคา 38,900 โปร1,299บาทก็ซื้อเครื่องได้ราคา 37,900 แล้วก็โปรสุดท้ายโปร1,499บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา 36,900 โดยที่ทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้านะครับจ่ายเพียงแค่ค่าเครื่องเท่านั้นก็รับเครื่องกลับไปใช้งานได้เลยส่วนเครื่องเปล่าของความจุ 256GB ก็ลดราคาให้จาก 49,900 ก็เหลือ 44,900 นะครับเพียงแค่มีซิม AIS เท่านั้นก็สามารถได้รับส่วนลดได้เลยนะครับเงื่อนไขก็เติมเงินเข้าซิม 1,000 บาทนะครับส่วนรุ่นความจุ 512GB ของ iPhone XS Max เช่นเดียวกันจากราคา 57,900 ถ้าเราไปซื้อเครื่องพร้อมโปร699บาทก็ได้รับส่วนลดซื้อเครื่อง 46,000 บาทนะครับโปร899ก็ซื้อเครื่องได้ราคา 44,900 ส่วนโปร1,099บาทก็ซื้อเครื่องได้ราคา 43,900 แล้วก็โปรรายเดือนเดือนละ 1,299 บาทก็ซื้อเครื่องได้ราคา 42,900 ส่วนโปรสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ 1,499 บาทก็ซื้อเครื่องได้ราคา 41,900 นะครับไม่ต้องจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าทุกโปรเลยนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าก็ลดให้จาก 57,900 หรือ 52,900 บาทนะครับนี่เป็นโปรโมชั่นล่าสุดของค่าย AIS สำหรับ iPhone XS Max ทั้ง3ความจุนะครับส่วน iPhone XS ของค่าย AIS ไม่ต้องชำระค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าทุกโปรเลยนะครับเริ่มดูกันที่ความจุ 64GB ราคาเครื่องเปล่าปัจจุบันก็ขายอยู่ที่ 39,900 นะครับถ้าเราไปซื้อเครื่องพร้อมกับสมัครโปร699ก็ซื้อได้ราคา 28,800 โปร899ก็ซื้อเครื่องได้ราคา 27,700 โปร1,099บาทก็ซื้อเครื่องได้ราคา 26,700 ส่วนโปร1,299บาทก็ซื้อเครื่องได้ราคา 25,700 แล้วก็โปรที่ถูกที่สุดก็ซื้อเครื่องได้ราคา 24,700 นะครับเป็นโปร1,499บาทต่อเดือนนั่นเองนะครับโดยที่ทุกโปรก็ไม่ต้องจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้านะครับส่วนความจุ 256GB สำหรับ iPhone XS จากราคา 45,900 ถ้าเราซื้อเครื่องพร้อมโปรก็จะถูกที่สุดก็จะเป็นราคา 28,900 สำหรับโปร 1,499 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ความจุ 512GB จาก 53,900 ก็สามารถซื้อได้ถูกที่สุดสำหรับโปร 1,499 บาทต่อเดือนจ่ายเพียงแค่ 35,400 ก็รับ iPhone XS ความจุ 512GB ไปใช้งานได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดของการซื้อเครื่องเปล่าทุกความจุก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับเงื่อนไขก็มีซิม AIS แล้วก็เติมเงิน 1,000 บาทก็ได้รับส่วนลดไปเลยพิเศษช่วงนี้เติมเงินเข้าก็จะได้เน็ตคูณ2เลยนะครับสำหรับค่าย AIS สำหรับโปรเติมเงินนะครับเราไปดูกันต่อเลยที่ค่ายสุดท้ายนะครับเป็นค่าย TrueMove Edge ค่ายนี้ก็ยังไม่ได้มีการปรับลดราคาทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรนะครับโดยที่ iPhone XS รุ่นความจุ 64GB ราคาเครื่องเปล่าก็ยังขายอยู่ที่ 39,900 นะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็สามารถซื้อได้ที่ราคา 26,200 เป็นโปรย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะครับสำหรับค่าย TrueMove S ในการซื้อ iPhone XS นะครับส่วน iPhone XS Max ความจุ 64GB ของค่าย TrueMove S เช่น
นเดียวกันนะครับราคาเครื่องเป่าปัจจุบันก็ยังขายอยู่ที่ 43,900 บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปรย้ายค่ายเบอร์เดิมก็ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น 30,000 กับ200บาทนะครับก็ยังไม่ได้มีการปรับลดราคาเช่นเดียวกันกับรุ่น iPhone XS นะครับซึ่งนี่ก็เป็นโปรโมชั่นทั้งหมดของ iPhone XS แล้วก็ iPhone XS Max หลังจาก iPhone 11มีการเปิดตัวนะครับก็ได้มีการปรับลดราคาลงมาแล้วสำหรับราคาเครื่องเปล่าแต่ว่าจะต้องไปซื้อที่ Apple Store เท่านั้นนะครับร้านค้าทั่วไปจะยังไม่ได้มีการปรับลดราคาให้น่าจะเป็นเดือนตุลาถึงจะได้มีการปรับลดราคาทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับถ้าท่านชอบเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆมารีวิวให้กับทุกท่านได้รับชมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมว่าถ้าท่านอยากจะรู้โปรโมชั่นของ iPhone สามารถติดตามได้ที่ช่อง Emsa Channel เท่านั้นนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะกลับมาเจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ